ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วก็คุณสราวุธเฉลิมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะปราบปรามสิทธิ์สันทัดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยผู้กองโอ่งตอมอนะครับส่วนทางด้านศักดิ์ศรีหรือว่าศักดิ์หน่อยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับดาวรุ่งวัย18ปีจากปทุมรัฐจังหวัด101นะครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคมพยัคฆ์ส่วนอาหารจาวีครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่จังหวัดสมุทรปราการครับธานินทร์ภูมิผิวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสมิงขาวแจ๊ดธรรมราชและมิสเตอร์ปองครับให้เสียงบรรยายครับ2ชั่วโมงเต็มครับทาง PPTV HD ช่อง36ตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีครับนี่คือเวลาใหม่นะครับเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันครับแล้วก็จากนี้ไปครับ 12:15 น.ครับย่อยอาหารกันกับมวยดีวิถีไทยในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มาบนเวทีนะครับยกแรกคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงเพื่อไทยใหญ่น้ำเงินศักดิ์ศรีนะครับทำให้ดีทำให้ดีรางวัลมีเยอะเลยทีเดียวที่หลักๆเนี่ยนะจะมอบให้มากๆเลยทีเดียวก็ต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับเงินเงินตั้ง8ปีรถอยู่ถึง10ปีเลยนะครับเปิดตัวความมันคู่แรกวันนี้ซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับผลงานที่ผ่านมาต่างคนต่างชกกับทางด้านของ 3K สอร่มเย็นมาแล้วครับเพื่อไทยใหญ่นะครับชนะ 3K ในขณะที่สักหน่อยหรือว่าศักดิ์ศรีครับชื่อใหม่ครับพ่ายน็อกให้กับ 3K มาครับเอาละครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับทางด้านของศักดิ์ศรีนะครับนี่ก็เรียกว่าหายไป1ปีแล้วครับเพิ่งจะกลับมาหายใจได้ไฟเดียวครับศักดิ์ศรีหรือว่าศักดิ์หน่อยครับก็เป็นศักดิ์ศรีคนที่2ในวงการมวยพศนี้ครับจากศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ก็เป็นคนนี้ครับศักดิ์ศรีซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับเปลี่ยนชื่อใหม่ใช้ไรขนาดไหนครับแต่ยังอยู่ที่เดิมนะครับซ้ายครับเพื่อไทยใหญ่แม่ดูเข้าคล่องว่องไวปราบเปลี่ยวครับแม่มวยน้ำหนักนี้นะครับ120รุ่นแบนเทอร์เวทนิดๆอ่ะเป็นทะเบียนอีก18นะครับอ้าวนี่120ฝ่ายแดงเพื่อไทยใหญ่น้ำเงินศักดิ์ศรีนี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็เที่ยง15 PPTV ช่อง36กดไว้เลยนะครับตลอดเลยทีเดียวติดตามได้นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 12:15 น.ครับนี่คือผังใหม่นะครับมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับสดจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับเอาละครับศักดิ์ศรีหรือว่าสักหน่อยนะครับหมัด1 2ครับวงในคว้าไว้เลยครับยังตีไม่ได้บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาหมดยกชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมากันใหม่แล้วที่ 7-Eleven 02-688-2324แล้วก็เครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 วิตามิน B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket กรูเม่และร้านค้าใกล้บ้านท่านมาดูกันต่อนะครับยก2วันนี้ทั้งเสือ11ตัวด้วยนะครับแล้วก็ชกอภรกรลุงมารยนต์ตรง1คุณปนวัฒน์แล้วก็ศรีลีน่าพร้อมทั้งไอเฮิร์บด้วยนะครับไอเฮิร์บของบริษัทมิลิเมียนนะครับไอเฮิร์บไม่ต้องห่วงเลยเอ้าติดตามต่อครับยกที่2คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อไทยใหญ่หรือว่าเป็นไทยนะครับนี่เจอกับทางด้านของศักดิ์ศรีครับ120ปอนด์เท่ากันครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่นะครับเอาละครับแข้งซ้ายมาแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยใหญ่แม่มีภูมิใจไทยแล้วก็มีเพื่อไทยใหญ่ครับไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะครับอันนี้การมวยล้วนๆครับเดินเข้าหาครับขยับศักดิ์ศรีขยับโอ้ดูครับใช้ความเร็วครับเพื่อไทยใหญ่ใช้ความเร็วครับตีเข่าซ้ายครับจากศักดิ์ศรีครับขวาไปครับยกซ้ายมาบังเอาไว้ครับกรรมการธานินทร์แยกนี่เลยครับมาลุ้นกันเลยทีเดียวคู่แรกวันนี้แดงซ้ายน้ำเงินขวาแม่แฟนเยอะเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงระบบการป้องกันนี่ก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับก็ตรวจ ATK ด้วยแล้วก็ในเรื่องโควิดนี่เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนี่ครับหมัดซ้ายครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตานะครับหมัดซ้ายของเพื่อไทยใหญ่นะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายครับ
ส่งสัญญาณอันตรายให้กับทางด้านของศักดิ์ศรีนะครับเกมต้นๆ นี่ยังเร็วยังจัดจ้านครับยังสร้างจังหวะออกอาวุธได้ดีครับทางด้านของเพื่อไทยใหญ่ครับดูว่าระยะปลายๆครับศักดิ์ศรีเองก็โดนเยอะไม่ได้นะครับถ้าเกิดโดนเยอะอาจจะยุบครับรายอาจจะเหี่ยวครับขยับเข้าไปครับมวยนี่ต้องเก่งทั้ง5ยกครับเก่งยกใดยกหนึ่งไม่ได้ครับเก่ง3ยก4 5ขี้เรก็มีสิทธิ์พ่ายแพ้เช่นเดียวกันครับจับแล้วตีครับศักดิ์ศรีครับขวาได้ซ้ายดีครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังเริ่มจะตีได้นะครับวันนี้รอยันมีพลิพัฒน์ด้วยนะครับและแอนตาซินเข็มละ500บาทพร้อมทั้งสม OTB พร้อมมีซิงด้วยจิ๋วเจียงปูเซนเจียวหนังนี่รางวัลเยอะเลยทีเดียวมวยดูที่ไทยจิตเมืองนนท์นะครับทุกอาทิตย์ที่นี่ถึงตัวครับทางด้านของศักดิ์ศรีครับชื่อใหม่ครับศักดิ์หน่อยนี่ไม่เปรี้ยงปร่างไม่ทะลุครับคุณสุนทรเพชรเลียนเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นศักดิ์ศรีนะครับเอาละครับโดนแข้งซ้ายครับช่วงท้ายๆปลายยกนิ่งมากครับทางด้านของเพื่อไทยใหญ่นะครับลูกศิษย์ของท่านสสมานิชชลบุรีนะครับหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวครับมวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yokhao.com แล้วก็คอลลาเจนไดเพปไทด์เพสแคลเซียมตราโดนนัด02-026-5888นั่นคือผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกบริษัทขอบคุณทุกห้างร้านครับบนเวทีการต่อยกที่3ครับเพื่อไทยใหญ่กับทางด้านของศักดิ์ศรีครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัดฉีดมาแล้วครับ50,000ให้กับทางด้านของศักดิ์ศรีนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเดินเข้าไปเพื่อไทยใหญ่แข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับลูกศิษย์ของปราบปรามสิทธิ์สันทัศน์นะครับเนี่ยครับเตะพับได้ครับโอ้โหวงในเกาะได้แล้วตีได้ไหมครับทางด้านของศักดิ์ศรีแม่ปล่อยให้เตะเยอะแล้วเกินนี่เอ้าศักดิ์ศรีต้องรีบตะคุบแล้วเอ้าเพื่อไทยใหญ่กันเนี่ยกันเล่นกันเลือกเลยอ่ะเลือกออกเลยนะครับเพื่อไทยใหญ่ครับเตะขาครับเตะขาต่อยหมัดครับศักดิ์ศรียังหาตัวไม่เจอนะครับไม่คว้าครับยังคว้าไม่ได้ครับโดนขาครับซ้ายสูงครับมีล่างสลับบนครับเตะพับนอกแบบเตะพับในครับโอ้ดูฮะยังไงครับศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรียังไงดีฮะโดนครับโดนขาครับขาซ้ายนี่ทำท่าแล้วนะครับขาซ้ายนี่ทำท่าแล้วครับทำท่าแล้วครับขาซ้ายครับกรรมการยุติครับยุติแล้วก็สวัสดีครับแฟนสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากฝ่ายน้ำมันชกไม่สมศักดิ์ศรีครับก็ไม่มีการตัดสินนะครับเนื่องจากกรรมการธานินภูมิผิวนะครับมองว่าศักดิ์ศรีซูจิบะหมี่เกี๊ยวชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวสืบเช็คกันต่อไปแหละครับไม่สมศักดิ์ศรีแบบไหนอย่างไรครับเอาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด